ไทยเรฟเรดิโอไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการ Wide Awake Midnight นะคะก็เป็นรายการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อทดแทนรายการที่ขาดหายไปอย่างรายการคุณสหายมาน้อยครับค่ะก็รายการของคุณสหายมาน้อยรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบนะคะก็อย่างที่พี่สหายศรัทธาได้พูดไว้ในรายการเมื่อสักครู่นะคะว่าทั้งสหายศรัทธาสายยังบัตรอะไรอย่างนี้ก็สายมาน้อยด้วยก็ติดภารกิจลับอยู่นะคะก็เลยวันนี้เราก็มาจัดรายการพิเศษชดเชยรายการของสายมาน้อยกันครับนะคะก็เป็นรายการที่พูดคุยสัพเพเหระไปเรื่อยเปื่อยแล้วแต่ว่ามันจะเข้าสู่ประเด็นไหนไม่มีหัวข้ออะไรค่ะก็เมื่อกี้ประเด็นมันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกันน้องแยมไม่ได้เน้นหัวข้อนะคุยไปกับพี่น้องหน้าไม้หน้าซีบอกไปเรื่อยๆทักทายพี่น้องปีใหม่ไปเรื่อยๆว่าเป็นแบบไหนอย่างไรโอหน้าซีบอกสมาชิกก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับน้องแยมครับค่ะเดี๋ยวก็ยังมีโฟนอินด้วยได้คุยไปเรื่อยๆมีโฟนอินอ่ะมาคุยเล่นคุยหัวกันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่มันที่มันออกแบบแนวแบบก้าวหน้าหน่อยก้าวหน้าหน่อยเรามาคุยกันในแบบแบบนั้นอะแบบไม่มีเพดานเนาะน้องแยมเนาะค่ะครับผมรายการนี้ไม่ได้โฆษณานะฮะเล็กนี้ไม่ได้โฆษณาแล้วก็โอเคแค่ไหนแค่นั้นค่ะก็พี่คุณน้องมีอะไรมาพูดคุยกันวันนี้วันนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยว่ามึนกับต่อเครื่องเพราะเมื่อกี้ออกอีกห้องอันนี้ออกห้องนอนนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยว่าจะยกโครงยกเครื่องเลยผมก็ต้องไปชงกาแฟให้คุณอีกนะคะก็เมื่อสักครู่ได้ฟังรายการของคุณลุงสนามหมวกกับสหายสัทธาไหมคะฟังสิแหมฟังก็พูดทีไรวิกแตกทุกทีก็คือเรื่องศาสนาและความเชื่อนี่แหละเหมือนเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่จบเลยเหมือนรายการยังจะจบไม่ลงยังไงไม่รู้แต่จริงๆแล้วคือไม่อยากให้พี่น้องไปอะไรมากก็คือเอาความจริงที่จับต้องได้หลักๆก็แค่นั้นแหละไม่คือแต่ยามก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมยามถึงเข้าใจที่ลุงสนามหลวงพูดยามกลับถามไปถึงพี่น้องที่รับฟังอยู่ก่อนนะคะว่าพี่น้องฟังแล้วพอที่จะเข้าใจในยะที่คุณลุงจะสื่อไหมคะคุณเข้าใจว่าอย่างไรไหนตอบมันกันหน้าที่หน้าซีบอกซิว่าเข้าใจว่ายังไงคุณลุงที่คุณลุงเขาพูดเนี่ยคุณลุงเขาพยายามจะสื่ออะไรคุณเข้าใจว่ายังไงดีกว่านะคะคลองพูดกันมาก่อนว่าเข้าใจในรูปแบบไหนที่คุณลุงมาพูดเนี่ยพวกเราต้องการอะไรดีกว่าลองฟังดูแล้วลองตอบมาที่หน้าซีบอกกันดูนะคะว่าที่เราพูดกันทุกวันนี้นะคะวันนี้อย่างที่เราพูดอย่างเมื่อวานด้วยพอพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยหลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าพวกเราต้องการจะทำลายพุทธทำลายศาสนานะคะทีนี้ยามขอถามกลับไปว่าพี่น้องเนี่ยเข้าใจคุณลุงสนามหลวงเข้าใจพวกเราที่เอาประเด็นนี้มาพูดเนี่ยว่ายังไงพวกเราต้องการอะไรไหนลองตอบมาที่หน้าซีบอกหน่อยนะคะยามจะได้รู้ว่าแต่ละคนที่รับฟังเนี่ยเก็ทไหมโอเคไหมแค่นั้นเองแต่ที่ยามจะขอเป็นคนผู้แทนคุณลุงสนามหลวงตรงที่ว่าเราจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาทุกๆศาสนาว่าไม่ดีคือปัญหามีคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อนั่นแหละยันถึงได้ถามกลับไงว่าคุณเข้าใจแบบไหนลองพิมพ์มาเนาะลองพิมพ์มาดูนะคะตอบว่าเข้าใจแบบไหนชั้นพี่ชั้นน้องครับพี่น้องลองดูครับแล้วก็ตอบกันมาแบบนั้นนะคะว่าเนี่ยคุณลุงพูดเนี่ยผมเข้าใจแน่แบบเนี้ยผมเข้าใจว่าคุณมินคุณลองตอบกันมาค่ะนะคะคือยามเข้าใจนะคะยามต้องพูดว่ายามเข้าใจถามว่าทำไมน้องยามต้องเชื่อคุณลุงสนามหลวงหมดเลยเหรอยามขอตอบตรงนี้ว่ายามไม่ได้เชื่อยามไม่เคยอาศัยความเชื่อเนี่ยรับฟังคนอื่นยามฟังแล้วยามคิดตามเฮ้ยมันจริงเฮ้ยมันเข้าใจเพราะสิ่งที่ผ่านมาที่ยามเติบโตมาเนี่ยยามเติบโตมาในศาสนาด้วยที่บ้านยามพ่อแม่ยามก็อยู่ในศาสนานี้อยู่ในศาสนาพุทธแต่นะคะมันมีแต่
คือศาสนาพุทธหลายๆคนมองว่าทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรสอนให้คนเป็นคนดีอันนี้ยำเข้าใจมากใครๆก็อยากเป็นคนดีใครๆก็อยากอยู่ร่วมกับคนดีเราเองก็อยากเป็นคนดีคนอื่นๆก็อยากเป็นคนดีจึงมีศาสนาที่มีศีล5มีศีลต่างๆให้ทุกคนควรเคารพและนำไปปฏิบัติทีนี้ศีลที่มันนำไปปฏิบัติได้แยมโอเคแยมยอมรับว่าห้ามพูดปดห้ามลักทรัพย์ห้ามอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันดีอยู่แล้วนะคะแยมขอให้พี่น้องเนี่ยยึดศีลอยู่ในศีลในธรรมโอเคมันดีนะคะแยมขอตอบว่าตรงนี้มันดีแต่แยมขอบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนานี่ไม่ใช่คือไม่มีนะคือไม่มีใครก็ไม่รู้ศาสนาไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของคือใครจะยึดหลักคำสอนตรงไหนนำไปปฏิบัติให้เห็นผลนั่นถือว่าดีมากนั่นคุณบรรลุแล้วคือคุณสามารถนำหลักธรรมนั้นไปปฏิบัติให้ใช้ได้จริงเห็นผลจริงนั่นคือสุดยอดแต่ลองมองอีกมุมนึงคือมันมีสองแง่ไงคะพี่น้องคือตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าทำไมวิจารณ์แต่ศาสนาพุทธศาสนาอื่นไม่ไปวิจารณ์ถามว่าทำไมแยมต้องพูดถึงศาสนาพุทธแยมนับถือพุทธก็เหมือนกับคุณวิจารณ์เจ้าทำไมคุณต้องวิจารณ์ไอ้บอดทำไมคุณต้องด่าไอ้บอดทำไมคุณต้องด่าตระกูลมันก็เพราะว่าคุณอยู่ในประเทศที่มีกษัตริย์อย่างไอ้บอดไงใช่ไหมคุณอยู่ในประเทศไทยคุณไม่ได้อยู่ในประเทศอังกฤษที่มีควีนอลิซาเบธเป็นกษัตริย์ที่คุณจะต้องไปนั่งพูดถึงกษัตริย์ประเทศอื่นนั่งวิจารณ์อลิซาเบธหน้าเหี่ยวผมงอกแต่งตัวแม่งดูใส่ไข่มุกเม็ดเท่าหัวนิ้วโป้งคือเขาก็ไม่ใช่กษัตริย์คุณเขาไม่ได้กินภาษีคุณถูกไหมคะก็เหมือนกันที่เรามาพูดศาสนาพุทธเพราะเราเป็นคนพุทธนะคะแล้วพุทธเราเนี่ยไม่ดีหรือแยมจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีดีค่ะถ้าคนนำไปใช้ในทางดีดีมากเพราะฉะนั้นคนที่นับถือศาสนาพุทธต้องมีสติไม่ใช่งมงายต้องให้สติอยู่เหนือความงมงายที่คุณลุงจะพูดนั้นน่ะคือให้มองเห็นว่ามันมีบางคนนำศาสนาใช้หากินไม่ใช่จะบอกว่าศาสนาไม่ดีคือต้องเข้าใจตรงนี้คือจะมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยพูดถึงเรื่องศาสนาไม่ได้มันหมิ่นมันอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ก็มาพูดถึงความงมงายเนี่ยมันก็ความย้อนมันคือมันมีความมาชัดเจนนะว่า1คุณศรัทธาคุณงมงายคุณเชื่อหรือคุณกลัวเนี่ยมันมีก็แบ่งเป็นออกไปอย่างเงี้ยคุณศึกษาคุณเชื่อเพราะอะไรเชื่อที่เขาพูดหรือเชื่อเพราะการพิสูจน์มาแล้วว่ามันจริงนี่ครับที่อยากจะสื่อค่ะพี่น้องบอกเข้าใจค่ะลุงพยายามชี้ให้เห็นว่าเจ้ามันเอาความเชื่อความศรัทธามาสอดไส้หลอกเรานี่นะมาสอดไส้พูดไงหลอกเราใช่ใช่ที่เราว่าเนี่ยคือเราว่าในสิ่งที่คนนำศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือครับและเรากำลังจะเตือนสติพี่น้องที่กำลังตกหลุมความงมงายเนี่ยคือแยกไม่ออกระหว่างศาสนาแท้เนี่ยพุทธแท้หรือพุทธเทียมอะไรอย่างที่คุณลุงสนามหลวงบอกครับเขาเลยจึงจำเป็นต้องมาพูดคุณไม่เห็นเหรอคุณจะมาบอกว่าหมิ่นเจ้าได้แต่ศาสนาอย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องแบ่งนะพุทธปัญญากับพุทธพาณิชย์ใช่ไหมล่ะค่ะอันไหนพุทธพาณิชย์อันไหนพุทธปัญญาคุณแบ่งฮะแบ่งใช้หลักคิดง่ายๆมันจับต้องได้คือโอเคบางคนศึกษาธรรมะศึกษาอะไรมาเนี่ยจนซึ้งจนรู้อยู่ประเทศไหนอะไรอย่างนี้คือแย้มเข้าใจแต่หลักคำสอนที่จะให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆคือการทำความดีกันเคารพซึ่งกันและกันอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปขโมยของเขาอย่าอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ทำดีนะคะแต่ทีนี้การที่จะไปอ้างโอ้พระคัมภีร์พระไตรปิฎกบทนั้นบทนี้คือแยมไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นแล้วแยมคิดว่าแยมไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำเพราะคนเราอ่ะแค่เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแค่เราไม่ไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะครับเราก็สามารถเป็นคนดีได้ครับอยู่กับความเป็นจริงคือที่แยมเคยไปฟังคนโตมาเนี่ยไม่ใช่ว่าแยมไม่เคยมีประสบการณ์อยู่กันในศาสนาอะไรเงี้ยแยมมีคนโตๆครอบครัวแยมก็เป็น คือแยมฟังแล้วแยมดูเหมือนคนเอาประมาณว่าศึกษาพระธรรมแล้วมาอวดภูมิกันอะไหนคุณบอกว่าคุณโดนครอบครัวคุณก็โดนเป็นเครื่องมือของศาสนาเป็นเครื่องมือของความเชื่อไม่ใช่ศาสนานะเป็นเครื่องมือของความเชื่อมันยังไงประสบการณ์บ้านน้องแยม
คือที่บ้านแยมเนี่ยนะจะบอกเลยว่าเป็นทั้ง loyalist ด้วยแล้วก็เป็นคนเป็นครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆแต่แยมจะเป็นหนึ่งเดียวที่แยมไม่เอาเจ้าแยมไม่ใช่ loyalist แล้วเมื่อก่อนแยมก็คอยตามพวกเขาแต่พอแยมมานั่งคิดตามว่ามันจริงไม่จริงแยมก็ไม่เอาเจ้าอีกเลยอย่างเช่นศาสนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแยมไม่เอาและแยมไม่ได้เกลียดแต่แยมก็ไม่ถึงก็ขนาดว่าแยมต้องไปทำตามเหมือนที่บ้านแยมเป็นที่บ้านแยมถ้าจะบอกว่าหัวอ่อนไหมก็แยมก็ไม่รู้ว่าจุดยืนเขาคืออะไรนะ คืออย่างเช่นว่าเขาเชื่อในร่างทรงเชื่อในหมอดูแล้วก็ชอบทำบุญเข้าวัดชอบเชื่อในเรื่องชาตินี้ชาติที่แล้วชาติหน้านรกสวรรค์เนี่ยเขาเชื่อหมดเลยนะก็คือมาร์กซิสเขาก็สอนไว้มันมีอยู่ความเชื่อมีอยู่สองอย่างคุณเชื่อในวัตถุนิยมหรือเชื่อในจิตนิยมคุณเชื่อในจิตนิยมก็คือคุณเชื่อด้วยสิ่งที่จับต้องไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ถ้าคุณเชื่อแบบวัตถุนิยมคุณก็จะเป็นมรรคเป็นผลจับต้องได้พิสูจน์ปฏิบัติแล้วได้เห็นจริงเนี่ยด้วยคุณเชื่อแบบไหนที่มาร์กเขาสอนมาอย่างแบบนั้นคือแบ่งความเชื่อกันทีนี้พอทางบ้านแยมเป็นคนที่เคร่งศาสนาอะไรที่มันยึดโยงกับศาสนาเนี่ยเขาจะเข้าหาหมดอย่างร่างทรงเนี่ยองค์เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยพอน้องแยมเนี่ยต้องไปดูเนี่ยที่บ้านน้องแยมใช่ปะใช่อันนี้พูดถึงประสบการณ์นะคะอันนี้ถึงประสบการณ์นะคนอื่นไม่เคยเป็นก็ไม่เป็นไรนะแต่แยมเคยเจอมาแล้วและแยมก็พูดเรื่องจริงนะคะคือพอไปร่างทรงปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องทักมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปวัดนี้นะแล้วแยมก็สงสัยทำไมจะเป็นต้องวัดนี้ไปวัดอื่นไม่ได้เหรอครับแยมก็ถามขึ้นมาทำไมต้องไปวัดสักไกลจังทำไมวัดแถวบ้านเราก็ได้ไม่ใช่เหรอเขาบอกแยมน้องแยมเงียบสิอย่าเถียงอย่าเถียงแล้วก็นั่งเงียบนั่งเงียบเขาบอกนะไปวัดนี้วันอาทิตย์เป็นเลิกดีนะคะเตรียมเงินกันไปด้วยแล้วก็คือเดี๋ยวจะมีรถตู้ของทางวัดมารับนะอันนี้คืออันนี้ตำหนักล่างทรงนะโอ้โอมีรถรับส่งพร้อมแต่เป็นรถของวัดซึ่งแยมประติดประต่อได้เนี่ยนะคือแยมจะเป็นคนขี้สงสัยอยู่แล้วในนิสัยตัวเองเริ่มเส้นทางพุทธพาณิชย์เริ่มละแยมสงสัยละอ้าวตำหนักล่างทรงอยู่ตรงนี้แต่ทำไมมีรถวัดของที่นั้นอะแล้วไกลด้วยต้องข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวทำไมมารับถึงที่แสดงว่าตำหนักตรงเนี้ยก็ต้องมียึดโยงเกี่ยวกับวัดที่นู่นใช่ไหมมีผลประโยชน์โยงกันมีผลประโยชน์โยงกันครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเคาะดกดวงตกอย่างงั้นอย่างงี้ล่างทรงมาตัวสั่นโอเป็นเจ้าแยมก็ไม่โอเคไม่ลบหลู่เขาไม่ให้ลบหลู่ก็ไม่ลบหลู่นะคะแต่มาทักเนี่ยทำบาปมาต้องไปทำบุญแก้เคล็ดแก้ว่าจะเสริมดวงต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอ้ไม่สบายใจพอตกวันอาทิตย์เตรียมเงินกันละโอ้น้องแยมเตรียมเงินไปตอนนั้นแยมก็ยังคอยตามนะแยมก็ไปกับพวกเขาก็มีรถตู้มารับจริงๆก็นั่งไปแค่นั่งรถตู้เนี่ยคนละ999บาทพอไปถึงการทำบุญอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจัดการเนี่ยคือจะไปถึงแยมก็มานั่งสงสัยไงว่าครับนี่เราต้องการอะไรกันเหรอชีวิตเนี้ยคือเราต้องการอะไรครับแค่นั่งรถไปคนละ999บาททั้งบ้านมี7คนพี่น้องลองคนละเหรอคนละ999บาทไม่รวมค่าน้ำมันถึงยอมลงทุนเหมารถเหมาลาจัดตั้งรถกันมาเลยทีเดียวนั่นแหละให้พี่น้องคิดนะจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณของพวกท่านนะคะคือตรงเนี้ย999บาทมี7คนพี่น้องลองคำนวณว่าเท่าไหร่ค่าน้ำมันต่างหากไปถึงค่านู่นค่านี่ก็แล้วแต่แยมก็มานั่งคิดว่าทุกวันนี้เราต้องการอะไรเหรอต้องการไปเกิดชาติหน้าเราขึ้นสวรรค์เหรอหรือต้องการอะไรครับแล้วเคาะแล้วดวงแล้วทุกวันนี้ที่บ้านเราเป็นอะไรมันขายของไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องโชคลางเหรอหรือว่าเป็นที่เศรษฐกิจครับหรือมันเป็นที่การตลาดของเราไม่ดีคือเราก็มามองอย่างนี้เอ๊ะบ้านเราของขายมันไม่ทันสมัยหรือเปล่าที่ขายของไม่ดีเนี่ยบ้านเราของใหม่ๆเขาโฆษณาเราไม่เอามาลงขายมันไม่มีอะไรดึงดูดลูกค้าหรือไม่ก็ละแยมก็มานั่งคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าที่ขายของไม่ดีเพราะว่าโอ้เคาะดาวเคาะมาครอบถึงดวงตกต้องอะไรอย่างนี้คือแยมไม่เชื่อตรงนั้นใช่แต่แม้กระทั่งพระก็ยังออกมาพูดว่าเป็นการเสริมดวงคุณไปดูให้ดีตามหนังสือทั่วไปละพระนี่พูดเองทำบุญเยอะๆจะได้ไปนู่นไปนี่เนี่ยมันยังมีการพูดแบบนี้ในเป็นที่กว้างขวางในสังคมการเชิญชวนอะไรแบบที่จับต้องไม่ได้นะโอเค
ศาสนาพุทธสอนให้เป็นคนดีทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีค่ะผมกำลังประณามไอ้พวกที่มันใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือมาหลอกลวงประชาชนชี้นำประชาชนให้ไปในทิศทางที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่เราจะสื่ออือฮึเพราะว่าทำไมถึงปฏิบัติไม่ได้สักทีเพราะมันไปปนอยู่กับความเชื่ออย่างน้อยก็เกิน 50% ละอย่าไปยุ่งกับเจ้ากับนายมันเป็นบาปไปนู่นอีกไปก็ตกแล้วลงขี้กากจะกินหัวทำมาหากินไม่ขึ้นครอบครัวแตกแยก มันไปนู่นเลยไปเหมือนพูดกักทิ้งไว้เลยใช่ค่ะทีนี้แยมมามองในมุมกลับว่าทำไมพ่อแม่ครอบครัวแยมถึงได้ทุ่มกับการทำบุญมากมายขนาดนี้นั่นสินั่นสิทีนี้ตอนนั้นน่ะถามว่าแยมเคยโกหกทางบ้านโกหกเพราะแยมเคยขโมยเงินทางบ้าน 20-30 บาทไปให้ขอทานไปให้คนที่เขาอุ้มลูกกระเตงในรองเท้าไม่มีใส่แยมเห็นเขาน่าสงสารแยมก็เอาเงินในลิ้นชักเนี่ยแหละ20-30ไปยัดให้มือเขาแล้วเขาถามว่าครับเงินหายไปไหนแยมก็บอกเอาไปซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยขนมอะไรที่บ้านก็มีกินก็ซื้อออะไรบอกเงินหล่นหายบ้างอะไรบ้างคือแยมโกหกตรงนั้นแต่แยมพอจริงๆแล้วแยมเอาไปให้คนอื่นอย่างนี้ครับแยมก็นึกในใจว่าทำไมทางบ้านเขาเคยบอกกับแยมว่าอย่าไปให้มันพวกขอทานมันมาหากินครับคือบางทีแยมให้ไป5บาท20บาทซึ่งเป็นเงินที่น้อยนักสำหรับเงินที่พวกเขาอะพวกคนโตเอาเงินไปทำบุญเข้าวัดเนี่ยครับแต่แยมให้เขาเนี่ยไป20-30บาทเขาบอกว่าไปให้มันทำไมมันหากินมันมี2มือ2ตีนมันมี2มือ2ขาทำไมมันงานการมันไม่รู้จักทำมาขอเขากินทำไมมาขอทานทำไมไปว่าขอทานแยมก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วพระเนี่ยก็มี2มือ2ขาใช่ไหมคะแยมก็เป็นคนแรงๆอยู่แล้วนะแยมก็เถียงอย่างเงี้ยแยมจะเป็นคนที่ขัดกับทางบ้านตลอดครับจะมองคนละมุมกันตลอดแยมก็บอกแล้วพระเนี่ยก็มี2มือ2ขาไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมไม่ให้พระเขาปลูกข้าวกินเองทำไร่ปลูกผักอะไรอย่างนี้นอยู่อย่างพอเพียงไปล่ะเขามีกฎไว้ไงกฎไว้โปรเทคตัวเองกฎอะไรห้ามทำมาหากินห้ามทำกับข้าวเองทำนองห้ามทำกับข้าวห้ามปลูกผักมันไม่มีอะไรของเขาอยู่ผมก็ไม่แล้วขอทานที่ไม่ได้มีเงินเข้าขอทานที่เขาเป็นด้อยโอกาสจริงๆหรืออะไรจริงๆนี่เขาไม่มีสิทธิ์จะได้รับการช่วยเหลือหรอคะอย่างพระก็เหมือนกันอย่างเงี้ยคุณก็อย่าลืมนะมันเรามีการปกครองในระบอบวรรณะซ่อนรูปนะคือบางทีมันก็ไม่ซ่อนหรอกมันเห็นเลยมันมีวรรณะจริงๆในไทยเนี่ยมันมีวรรณะจริงๆคือพวกขอทานก็เป็นพวกจันทานอ่ะไอ้พวกพระก็เป็นพวกนักบวชซึ่งอยู่ข้างบนนู้นอ่ะมันก็กลายเป็นว่าความยกย่องมันย่อมแตกต่างกันละการไปเปรียบเทียบแบบนั้นคุณย่อมโดนด่าจากผู้ใหญ่เรือนั้นแบบคนพวกจารีตอยู่แล้วเพราะว่าไอ้พวกจารีตเขาไม่นึกถึงตรรกะและการเปรียบเทียบในเชิงข้อพิสูจน์ในเชิงการสันนิษฐานในสิ่งที่เป็นไปได้คือแยมก็ไม่ได้จะว่าคนที่นั่งสวดมนต์ใส่ชุดขาวสวดมนต์ทำบุญเพื่อความสบายใจถ้าคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณทำไปแต่ทีนี้แยมมองในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างบ้านแยมเนี่ยไม่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ชอบทำบุญเข้าวัดเพื่อเอาตัวเองขึ้นสวรรค์ชาติหน้าจะได้เกิดมาดีนี่แหละเขาถึงบอกว่าคิดแบบคนเห็นแก่ตัวคุณเอาแต่ตัวเองและครอบครัวคุณรอดแล้วคนอื่นล่ะคนที่เขาไม่มีตังค์ทำบุญนะถ้าคุณคิดแบบนั้นอ่ะทีนี้ก็มามองในมุมที่คุณลุงสนามห่วงเขาพูดนะคะว่าที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตจริงทำไมยังถึงเข้าใจคุณลุงสนามห่วงเพราะชีวิตจริงยังเคยประสบมาว่าความจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยควรจะให้ประชาชนใช้อย่างมีสติอย่าหลงงมงายมากเกินไปอย่าเคร่งจนไม่รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงอย่างที่คุณลุงพูดเนี่ยคือหลายๆคนเข้าใจและหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจแยมจึงมาพูดซ้ำอีกรอบนึงว่าทำไมแยมถึงเข้าใจเพราะแยมเจอมากับตัวเกี่ยวกับเรื่องศาสนาครับศาสนาไม่ได้บังคับให้คนไปทำบุญก็จริงเพราะศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือของทุกสิ่งชนชั้นปกครองชนชั้นปกครองครับแล้วถ้ามันได้เข้ามาอยู่ในหัวสมองของคนจนเกินคำว่าสติมันก็จะกลายเป็นความงมงายครับคือระดับปกติเขาเรียกว่าศรัทธาเกินกว่าศรัทธาเขาเรียกงมงายนั่นแหละนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นจะบอกว่าเลยศรัทธามันงมงายเลยใช่ใช่นะคะอย่างด่าเจ้าเนี่ยบาปไหมก็ไม่ไปพูดกันโปรเทคไว้ก่อนไงว่าด่าแล้วจะบาปคนก็เลยกลัวนั่นแหละใช่ปะล่ะนั่นแหละเหมือนฆ่าสัตว์แล้วจะบาปเอ้า CP ไม่เจ๊งเหรอมันฆ่าสัตว์มาตั้งแต่กี่ชาติแล้วน่ะใช่ไหมมันฆ่าไก่ฆ่าหมูขายใช่ปะล่ะขายปลงขายปลา
มันก็ฆ่าทั้งนั้นเกิดการฆ่าทั้งนั้นแล้วยังไงอย่างแยมแยมชอบทำทานกับคนอื่นทำทานกับเพื่อนทำทานกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละมันเห็นผลจับต้องได้บาปคืออะไรบาปก็คือความทุกข์ความหมกไหม้ในใจบุญคืออะไรความสบายใจไม่คิดมากอารมณ์ดีนั่นแหละคนมีเงินก็ทำไม่ได้อารมณ์ดีสบายใจแบบคนไม่มีตังค์แบบพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องมีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านอะไรใช่ไหมล่ะคือการอธิบายนะคะให้พูดถึงต้นเหตุของศาสนาจะให้อธิบายเป็นภาษาพระเลยเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการเอาภูมิมาอวดกันพูดอวดภูมิกันแต่การที่จะอธิบายให้คนเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดคือภาษาบ้านๆภาษาพูดๆอย่างแยมอย่างคุณลุงสนามหลวงใครจะมีอะไรมาพูดให้เห็นถึงต้นตอแต่การที่เห็นต้นตอก็ต้องดูเจตนาของคนพูดด้วยว่าเขามีเจตนาอะไรครับผมอย่างพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายแน่นอนต้องแยกให้ออกครับไม่ใช่โอ้จะเอาเป็นให้ตายเอาเป็นเอาตายให้ได้เลยว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราพูดไปอย่างเงี้ยแล้วพูดไปเหอะเราพูดไปแค่เนี้ยว่าในแง่ของศาสนามันมีอีกมุมนึงนะที่มันครอบหัวมันทำความงมงายให้ประชาชนอยู่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สร้างสติปัญญาให้กับประชาชนนะมันมีอีกมุมนึงนะคะซึ่งศาสนาที่ดีๆอยู่แล้วมียึดหลักกันได้อะไรได้ไม่มีใครทำลายค่ะคุณลุงเขาก็ไม่ได้ทำลายว่าศาสนามันต้องควรออกไปล้มเจ้าเสร็จก็ทำลายศาสนาเขาไม่ได้พูดแบบนี้เขาสอนให้ทำดีเขาไม่ได้สอนให้ทำบุญเออคือยังไม่เข้าใจนะว่าไอ้คำว่านรกจะกินกระบาลหรืออะไรที่ขู่ๆกันมาเนี่ยคือยังไม่เข้าใจเลยว่าจะขู่ยังไงแล้วขู่เพื่อไม่ให้ด่าไงนี่มันเป็นทีมโปรเทครอยัลของเขาเออมันเป็นทีมต่อรักษาราชบัลลังก์เลยคืออย่าไปแตะหน้าอย่าไปพูดถึงท่านนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันคนเหี้ยอะไรจะเป็นพระไปหมดอายายก็เรียกพระไปหมดแล้วแยมจะบอกให้ว่ามันมีอยู่ครั้งนึงนะที่แยมเอาเนี่ยแยมไปบริจาคอวัยวะแยมอุทิศร่างกายบริจาคอวัยวะใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางบ้านรู้ทางบ้านบอกว่าไปบริจาคทำไมเดี๋ยวเขาก็ควักลูกตาไปตัดแขนไปตัดนั่นไปเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาไม่ครบหรอกครับแยมก็เลยบอกโหนี่ยังคิดว่าจะไม่ครบอีกเหรอแยมจะบอกให้นะว่าแยมก็พูดกับทางบ้านนะว่าแยมไม่สนหรอกชาติหน้านะจะเป็นยังไงแต่ชาตินี้อย่างน้อยอ่ะร่างกายแยมมาตายไปมันก็ต้องเอาไปเผากลายเป็นที่เท่าเลยไม่ได้อะไรเหลือแต่ฝุ่นผงซึ่งแยมอยากจะให้อวัยวะของแยมที่ใช้ได้อะเสียเงินค่าเตาเผาอีกเสียตังค์นะแยมอยากให้อวัยวะที่แยมที่ยังใช้ได้อยู่เอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนมนุษย์ที่เขาต้องการอย่างดวงตาถ้าดวงตาแยมดีคุณควักออกไปเถอะค่ะเพราะแยมไม่รู้ตัวแล้วยังไม่รู้สึกแล้วยังไม่มีชีวิตที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อได้แล้วคุณควักลูกตาไปเอาไปให้คนที่เขาอยากจะมองเห็นแสงสว่าง อยากจะมองโลกใบนี้ว่าสวยสดงดงามแค่ไหนคุณควักลูกตายังออกไปเลยยังพวกจารีก็มาบอกไม่ไม่ได้ไปควักลูกตาสมได้เกิดมาชาติหน้าลูกตาจะบอกเขาบอกแล้วไงว่าที่บ้านยังพูดอย่างนั้นเขาแย้งมาอย่างนั้นยังบอกไปแล้วว่าเขาแย้งมาแยมก็เลยเถียงเข้าไปว่าแยมไม่สนชาตินี้ชาติหน้าอยากจะควักอะไรควักไปเลยเพราะตายแล้วก็คือดับศูนย์การปิดโทรศัพท์แบตหมดมันเหมือนกันนั่นแหละการให้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนั่นแหละยิ่งกว่าบุญใดๆในทุกศาสนาผมเชื่ออย่างนั้นนะเขาลบสิทธิเสรีภาพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเขาลบในความเป็นคนด้วยกันเนี่ยผมเชื่อตรงนี้ผมไม่ได้เชื่อนรกสวรรค์ส้นตีนที่อะไรหรอกผมไม่เชื่อศาสนาผมก็เฉยนั่นแหละครับก็พี่น้องก็คงจะพอแค่นี้นะประเด็นเนี่ยเอาแค่รู้ว่าเจตนาของเราที่จะสื่อกับพี่น้องชัดๆกันตรงเนี้ยคือเราจะสื่อเราจะพูดถึงเรื่องความเชื่อและศาสนาก็ต่อเมื่อมันมาทำลายล้างกระบวนการคิดของพี่น้องประชาชนในการลุกขึ้นปฏิวัติเปลี่ยนระบอบประเทศไปด้วยกัน มันติดอยู่ตรงนี้มันติดอยู่ที่ความเชื่อคน มันกลัวเพราะอะไรถึงกลัวมันเชื่อในเรื่องบาปบุญชาตินี้ชาติหน้าไงเขาเชื่อเรื่องนี้เราถึงต้องพูดออกบ่อยๆบางคนมาพูดศาสนาไม่เกี่ยวกับการเมืองมันไม่ใช่ที่อื่นอาจจะใช่แต่ที่นี่มันไทยแลนด์มันไม่ใช่มันเกี่ยวแน่เลยเออซึ่งจริงๆแล้วถ้าศาสนาไม่เกี่ยวกับมันดีนะมันดีมากๆจริงๆแล้วควรจะแยกกันแต่มันแยกไม่ได้ไงแยมก็รู้ว่ามันแยกไม่ได้ก็เลยต้องมาพูดยังไงว่าให้ทุกคนต้องมีสติตรงนี้ครับถ้าไม่มีสติก็ไม่ต้องหาทางออกกันแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไปยึดว่ามวลชนของวัดพระธรรมกายเนี่ยมีเยอะที่สุดพอจะค้นไอ้นี่ได้แต่ว่าถ้าศาสนาเขามองว่าเฮ้ยเขาสอนใ
ต้องรักเจ้านะคุณก็หมดหวังค่ะคุณไม่ต้องไปหวังอะไรตรงนั้นเลยและที่สหายเขียวสหายเขียวครับในด้วยความเคารพนะครับพิมพ์มาว่าต้องแยกศาสนาออกจากไสยศาสตร์ผมถามว่าพระทำน้ำมนต์เนี่ยมันไสยศาสตร์ไหมไสยศาสตร์สิคะเนี่ยพระเป็นคนเป็นตัวต้นเรื่องในการทำความงมงายเนี่ยสืบสวดมนต์ต่อชะตาสะเดาะเคราะห์หาเหี้ยแล้วนอนลงเนี่ยพระทำทั้งนั้นทำไมคุณไม่ไปต่อว่าพระว่ามันงมงายสิ่งเนี่ยมันเป็นพุทธพาณิชย์หลอกลวงไอ้วัดต่างๆเนี่ยไอ้วัดบัวแก้วบัวขวัญเนี่ยที่มันไอ้ทำบงทำลงต่อลงต่อชะตาชีวิตเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันใช่เหรอเออนี่แหละฮะที่จะสื่อไปถึงมหาถอกสมาคมด้วยว่ามันคุณต้องสังฆยานาอันไหนผิดอันไหนถูกคุณต้องเปลี่ยนมันน่าจะมีพระนักปฏิวัติมั่งนะมีไหมน้องแยมถ้ามีพระสมัยใหม่แบบหัวก้าวหน้าแล้วไปบวชอ่ะอย่างเงี้ยแล้วไปปฏิรูปศาสนานะมันน่าจะมีบ้างไหมคุณจอร์ดฮาวดี้น่าจะไปบวชมั่งนะคือแยมไม่รู้คำพูดที่แยมจะพูดอาจจะแรงไปนิดนึงแต่แยมบอกเลยแล้วว่าบางคนเนี่ยที่ยึดหลักศาสนาพุทธชอบไปดูหมิ่นดูแคลนที่อย่างเงี้ยไปดูหมิ่นศาสนาอิสลามดิทำไมคุณไม่ตำหนิคนที่เขาไปดูหมิ่นศาสนาอื่นบ้างนี่เราพูดถึงคนที่นับถือศาสนาพุทธด้วยการเหยียดมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันไม่โอเคเข้าใจไหมคะว่ามันไม่โอเคครับทีนี้แยมจะบอกเลยว่าศาสนาคนมีได้แล้วก็มีจะไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะคนเรามันดูจากการกระทำคุณกระทำดีสมมติว่าพี่ขุนทองเนี่ยสู้มาทั้งชีวิตสู้เพื่อนมนุษย์มาทั้งชีวิตเลยสุดท้ายไม่ได้ระบุว่ามีศาสนาหรือไม่มีศาสนาคุณจะมานั่งชี้หน้าพี่ขุนทองไหมคะว่าเขาเป็นคนเลวตอบมาหน่อยค่ะครับตอบมาแค่นี้ว่าคุณวัดกันที่ศาสนาหรือวัดกันที่การกระทำคุณจะคบเพื่อนคุณจะคบใครเนี่ยคุณจะคบกันที่ศาสนาหรือคบกันที่การกระทำเฮ้ยมึงจะคบใครสักคนเนี่ยเฮ้ยมึงมีศาสนาเปล่าไม่มีกูไม่คบอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเฮ้ยมึงเป็นพุทธกูเป็นคริสต์กูไม่คบมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในบริบทความเป็นจริงในความเป็นเพื่อนมนุษย์อ่ะคุณอย่าลืมนะมนุษย์อ่ะมันเกิดมาก่อนศาสนาเป็นหมื่นเป็นแสนปีศาสนามันมาทีหลังคือศาสดาเนี่ยก็มันก็ประมาณว่าเป็นผู้นำทางความเชื่อทางจิตวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็เกิดไม่ทันหรอกในยุคนั้นเขาพูดเขาสื่อสารกันยังไงใช่ปะล่ะเขาเขียนเป็นภาษาอะไรเราก็ไม่รู้แต่คำสอนมันแม่นกันเหลือเกินมาทุกตัวอักขระคือถ้าคนมีจิตใจดีมีสามัญสำนึกมีจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็มีสติปัญญาที่ดียามเชื่อว่าต่อให้ไม่ต้องยึดหลักศาสนาเขาก็อยู่ในกรอบอยู่ในศีลในธรรมในทำตัวอยู่ในหลักความถูกต้องอยู่แล้วนะส่วนคนที่มีจิตใจไม่ดีมีจิตใต้สำนึกไม่ดีสามัญสำนึกไม่ดีสาธารณะไม่ดีสังคมไม่ดีซะทุกอย่างต่อให้คุณยึดหลักศาสนาพุทธมาปฏิบัติคุณก็ทำไม่ได้คุณดูฝาแฝดที่คลอดออกมา2คนนะเหมือนกันทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันคลอดวันเดียวกันอะไรเงี้ยต่างกันแค่เวลาคลอดกี่วินาทีก็แล้วแต่เนี่ยถูกเลี้ยงมาเหมือนกัน2คนแต่ทำไมมีสติปัญญามีความคิดที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคุณจะมาแค่ยึดว่าคนเราถ้ามีศาสนาพุทธจะต้องเป็นคนดีคนเรานับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามจะเป็นอีกอย่างเงี้ยคือโจรมันก็มีทุกศาสนาคนเป็นโจรมีทุกศาสนาใช่ถึงได้จะได้บอกอยู่นี่ว่าคนจะเป็นโจรมันก็เป็นโจรคนจะเป็นก็ต้องเป็นนับถือพุทธเข้าวัดโจรที่เข้าวัดก็มีโจรที่ฆ่าคนมาแล้วสลัดชุดอาภรณ์ออกใส่ผ้าเหลืองปิดบังหน้านี่มันก็มีหนีคดีไปบวชมันก็มีครับนั่นแหละแล้วเขาพุทธไหมล่ะเขาก็พุทธใช่ไหมคะครับส่วนเรื่องความงมงายนะคะแยมไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรแต่แยมก็ไม่อยากจะไปแบบว่าพูดถึงว่าศาสนานี้มันไม่ดีโดยแบบเจาะจงว่าอันนี้มันไม่ดีซะทุกอย่างแต่การที่คนที่นับถือศาสนาพุทธที่ไปเหยียดศาสนาคนอื่นอันนี้บอกถึงศาสนาพุทธที่เหยียดศาสนาคนอื่นว่าคุณไปชี้ว่าศาสนาอิสลามแม่งไม่ดีงมงายโหละหมาดกันหนกหูหน้ารำคาญหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือศาสนาคิดโอไม้กางเขนไว้ทิ่มลงศพอะไรเงี้ยคือถ้าคุณไปดูหมิ่นศาสนาคนอื่นคุณมองศาสนาของตัวเองด้วยว่าในศาสนาของคุณยังกราบรูปยังกราบอิฐปูนหินดินทรายอะไรพวกเนี้ย คุณก็อย่าเพิ่งไปชี้หน้าด่าศาสนาคนอื่นว่าโง่ว่างมงายต้องมองที่ศาสนาตัวเองแล้วพยายามหาสิ่งที่เราจะนำมาปรับปรุงแก้ไขซึ่งก็น่าจะเป็นบางคนนะฮะก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็มีคือไอ้คนที่ไม่ตกผลึกไงคนที่ไม่ตกผลึกคือว่านับถือแค่ผิวเผินนับถือเพียงแค่ว่า
ตามๆกันไปนับถือเพียงแค่ว่าเดี๋ยวมึงจะด่ากูว่าไม่นับถืออะไร มันเป็นแบบนี้ตามๆกันไปโดยว่าในยะที่สำคัญอะศาสดาแต่ละศาสนาต้องการจะสื่ออะไรทุกคนไม่เคยเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจหลักๆมันมี CPU ของมันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มันมีอยู่แค่เนี้ยทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็แค่นี้ตากะมันมันมีแค่นี้เหมือนคนที่เคร่งศาสนาเคร่งจนเกินไปจนบางทีอ่ะเขาคิดว่าศาสนาน่ะดีหมดเลยคือไม่ได้มองบริบทแบบรวมๆว่าศาสนาเนี่ยตอนนี้มันถูกใช้มาเป็นเครื่องมือล้างสมองคนเหมือนกันทำให้คนงมงายเหมือนกันคุณไม่ได้มองบริบทรวมๆซึ่งคุณมาบอกว่าอุ๊ยศาสนามันต้องดีคุณอย่ามาแตะต้องศาสนาผมคุณใหญ่มาอย่างนี้นั่นก็เหมือนกับการมันก็เหมือนกับคนมวลชนที่คลั่งเจ้าอ่ะคุณไม่ได้มองภาพรวมของความเป็นกษัตริย์ว่ามันมีผลเสียยังไงบ้างผลดียังไงบ้างคุณมองก็เหมือนคนที่ข้างเจ้ามองว่าเจ้าดีเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินเจ้าคือทุกอย่างในชีวิตมีบุญบารมีทุกอย่างเทวดาใช่บูชาแล้วจะบังเกิดมรรคบังเกิดผลทีนี้คุณเคร่งศาสนาคุณเคร่งได้แต่คุณก็ต้องยึดหลักความเป็นจริงคุณต้องมองว่าความเป็นจริงเนี่ยศาสนาพุทธถูกนำมาใช้ในด้านใดบ้างเหมือนกันแล้วสิ่งที่คุณลุงพูดเนี่ยเขาก็มองเขาพูดถึงในมุมที่มีคนนำศาสนามาใช้งบมาสร้างความงมงายให้ประชาชนเท่านั้นเองเหมือนพระเขากำลังจะสวดเชิญชวนให้คนมาทำบุญเนี่ยถ้าเราไปพูดแบบนี้หน้าวัดเราเดินกระทืบนะก็เหมือนกันกับพูดเรื่องเจ้าไปพูดกับคนที่คลั่งเจ้าก็เหมือนกันเหมือนกันถึงก็ตายได้เลยเนี่ยคือเราจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยอันดับแรกพี่น้องต้องปฏิวัติความคิดก่อนอันดับแรกท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็เรื่องของท่านอันดับแรกท่านต้องมีความคิดพื้นฐานก่อนว่าควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเคารพความเป็นคนด้วยกันนี่แหละหลักๆคุณไม่ต้องไปอะไรเลยคุณจะนับถือศาสนาและเรื่องของคุณแค่นี้แหละแค่นี้คุณลุงเขาพยายามจะสื่อก็แค่นี้ให้คนมองเห็นถึงความเป็นจริงไอ้ทหารพระราชามาเอาปืนพูดยิงพวกเรานั่นนี่มันผิดหลักแต่ทุกคนไม่ช่วยกันพูดคุณเป็นพูดแต่คุณไม่ออกมาช่วยกันพูดเรื่องนี้เลยเนี่ยคุณบอกว่าคุณเป็นศาสนาแบบไหนเงียบสากกระเบือหมดผู้ศาสนิกชนหรือศาสนิกชนทุกศาสนาเงียบหมดคนโดนยิงกลางกรุงร้อยกว่าศพเงียบคือถึงบอกไงไม่ต้องมาพูดเรื่องศาสนากับผมใช่ใช่มันคนละเรื่องกับงานปฏิวัติผมก็ไม่ได้มาปนกันหรอกที่พี่น้องหน้าสีบอกพยายามพิมพ์เข้ามาผมเข้าใจผมพูดแยกอยู่แล้วผมแยกอยู่แล้วคือถ้าปฏิวัติสำเร็จองค์กรศาสนามหาเถรท่านจะไปจัดตั้งอะไรก็ว่ากันไปผมไม่ไปยุ่งจะมีก็มีอะไรจะมีก็มีอะไรจะเสื่อมมันก็จะหมดไปเองผมเชื่ออย่างนั้นฮะต้องเสื่อมแต่ว่ามันเสื่อมมันก็เสื่อมจากการตาสว่างของประชาชนด้วยเช่นกันแน่นอนถ้าศาสนาไหนไม่ดีแต่มีประชาชนงมงายก็เหมือนกับมีกษัตริย์ไม่ดีประชาชนยังงมงายอยู่ยังกราบไหว้อยู่ทุกวันนี้ถามว่าถ้าประชาชนตาสว่างตั้งแต่นานรู้เห็นถึงข้อเสียของกษัตริย์ตั้งแต่นานมันล้มได้ตั้งนานแล้วค่ะคืออันดับแรกแหละผมอยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนทราบว่าการวิจารณ์เจ้าด่าเจ้าวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเนี่ยมันไม่ได้บาปมันไม่เกี่ยวกันพี่น้องด่าไปเลยไปมาพูดขี้กากกินหัวแล้วเลือดจะกินกระบาลครอบครัวแกเยอะอะไรของมึงน่ะไม่มีนี่แหละที่เราจะสื่อเอาความเชื่อกับความจริงนะก็เนี่ยแหละค่ะก็ขอชี้แจงตรงนี้นะคะไว้ประเด็นนี้ชี้แจงไว้แค่นี้พอครับนะคะพอแล้วนะไม่คุยแล้วศาสนาแต่ว่ามันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่ก็ต้องคุยไปเรื่อยๆถ้าใครมาอย่ามาแย่เรื่องความเชื่อมันพูดได้ก็พูดในมันก็มีสังคมของเขาสังคมศาสนาสังคมคิดดีทำดีเขาคุณก็ไปเปิดชมรมของคุณไปอะไรก็ว่าไปแต่นี่เราเฉยๆเราก็ไม่ได้ดูหมิ่นไม่ได้ดูแคลนผู้นับถือศาสนาถ้าเราอยู่ในประเทศที่มีศาสนาโดยที่ไม่กษัตริย์ไม่ได้เอาศาสนามาเป็นเครื่องมือถูกใช้มาเป็นเราก็จะไม่แตะศาสนานะเราก็จะไม่พูดถึงเลยครับแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศที่ศาสนากับสถาบันมันมีการเชื่อมโยงกันแล้วคนที่จะคิดล้มเจ้าบางคนก็บอกว่าศาสนาบอกให้รักเจ้าต้องกราบไหว้เจ้าเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญนั่นแหละก็เพราะอย่างเงี้ยมันถึงได้ติดแงกอยู่อย่างนี้ไงผู้มีบุญยิ่งกว่าพระเพราะว่าเขาฝังความเชื่อไงถ้าคุณแตะพระไม่ได้ยิ่งไอ้พวกเจ้ายิ่งแตะไม่ได้เป็น2เท่าเลย มันเป็นแบบนี้แถมแตะไม่ได้เพราะอะไรเสือกมี112อีกถ้าธรรมมัทโยมี112มึงจะกล้าด่ากันมั้ยพุทธอิสระมี112จะกล้าด่ากันมั้ยโถน้องแยมเป็นอย่างงี้น้องแยมในบัตรประชาชนน้องแยมใช่ค่ะพุทธแล้วมาพูดอย่างงี้น้องแยมยึดหลักอะไรถ้าน้องแยมยึดหลักพุทธ
แยมยึดหลักสิทธิมนุษยชนค่ะคนต้องเท่ากับคนบัตรประชาชนสมัยใหม่เขาไม่ต้องระบุศาสนาแล้วนะครับผมก็มีนะไม่ได้ระบุผมเฉยๆไม่ต้องระบุมันมีปัญหาก็อย่าไประบุมันเพราะว่าในแวดวงสังคมน่ะมึงเป็นอะไรมันเป็นคำถามที่รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยมึงนับถือศาสนาแล้วจะถามทำเหี้ยอะไรนับถือศาสนาหรือไม่ได้ถืออะไรมันคบกันไม่ได้เลยมันคบกันไม่ได้หรือไงเออเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไงกูนับถือศาสนาพุทธอิสลามคือคือคือเบื้องต้นนะก็แยกเขาแยกเราแล้วเออนั่นแหละแยกคนนับถือกับแยกกับคนไม่นับถือแค่นี้แหละแล้วจะมาคุยภาษาตรรกะอะไรกันมันก็จะคุยขัดกันย้อนแย้งกันอยู่ตลอดเวลาใช่แต่มันไปแขวะกันมาเออมันจะย้อนแย้งมันจะคุยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแยมไม่ได้ยึดหลักอะไรนะคะมไม่ว่าใครจะศาสนาไหนแยมไม่ยึดหลักไม่ยึดติดด้วยคือผมโมโหที่มันมนุษยชนผมโมโหลบกันโมโหที่มันเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือนี่แหละผมยั่วตรงนี้เป็นเครื่องมือไม่เป็นไรแต่คนเสือกเห็นดีเห็นชอบผมยั่วตรงนี้ที่ออกมาต่อต้านเนี่ยค่ะก็ใครจะมียึดหลักอะไรก็ไม่เป็นไรเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าโดยสิ่งที่แยมมาพูดเนี่ยมันเป็นการชี้แจงให้เข้าใจมากกว่าแต่ถ้าใครถ้าจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะแยมก็อธิบายได้เต็มที่แล้วยกตัวอย่างครอบครัวแยมมาพูดแล้วอะไรแล้วให้เห็นถึงตัวอย่างให้เห็นภาพโดยรวมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้เกิดแค่ในครอบครัวแยมครอบครัวเดียวแน่ในประเทศไทยอ่ะมันจะมีหลายครอบครัวมากที่ต้องโดนแบบครอบครัวแยมนะคะที่เป็นเหมือนครอบครัวแยมแยมก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพให้หลายๆคนได้แสดงความเข้าใจกันแต่ถ้าไม่เข้าใจแยมก็อธิบายได้เท่านี้และเต็มที่เท่านี้ค่ะเพราะแยมไม่ได้แยมไม่รู้ว่าแยมจะอธิบายในด้านไหนแล้วต้องเอาภูมิปัญญาในด้านที่ว่าไปศึกษาธรรมมาอวดภูมิอวดรู้กันแยมบอกเลยแยมไม่ได้ศึกษาถึงขนาดนั้นศึกษาไปนำมาใช้ประโยชน์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนคณิตศาสตร์เรียนสแควร์รูทอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานาโดนตีในมือแทบหักแต่สุดท้ายในชีวิตจริงมีใครมานั่งคิดสแควร์รูทอะไรไหมคะเนี่ยปฏิวัติเนี่ยมีสแควร์รูทมีอะไรไหมคะมีหาสมการหาอะไรไหมเดี๋ยวพี่จักรพงศ์พิมพ์มาว่าคุณจอร์ดแล้วใครล่ะที่เอาศาสนามาอ้างละเมิดสิทธิมนุษยชนครับต้องระบุด้วยครับกันว่าอะไรอย่าพูดลอยๆคืออันนี้ผมอธิบายแทนพี่จอร์ดเลยเอออ่ะทำไมพูดมาบ่อยละทำไมห้ามพี่ผู้หญิงบวชคุณเป็นละเมิดสิทธิ์เขาหรือเปล่าทำไมหญิงและชายมีสิทธิ์บวชไม่เท่ากันผมถามพี่จักรพงศ์ตรงเนี้ยเอออันนี้กำจัดศีลหรือเปล่าละเมิดศีลหรือเปล่าผู้หญิงเขาอยากจะบวชอ่ะเขาบวชไม่ได้ติดนั่นติดนี่ติดกฎข้ออ้างไปเรื่อยอ่ะอันนี้หลักง่ายๆอ่ะแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปโดยตักใช้ตรรกะพี่จักรพงษ์นะอ่ะแล้วใครล่ะเอาสถาบันมาอ้างว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนระบุมาอ่ะถ้าใช้อย่างนี้จะมีใครกล้าพูดคะเออถ้ามีคนเอาตรรกะพี่จักรพงศ์มาบอกว่าแล้วใครล่ะที่เอาสถาบันมาอ้างละเมิดสิทธิมนุษยชนครับอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันเป็นอะไรที่มันเหมือนติดอยู่ที่ไม่เอกไม่โทยังไม่เข้าใจนิดเดียวเองมันนิดเดียวเองมันติดพี่น้องเราไม่โทมันนิดเดียวพี่น้องเอาความจริงคือจริงๆแล้วอ่ะมันหลายๆข้อในคำสอนมันย้อนแย้งกับชีวิตจริงย้อนแย้งแต่เราไม่อยากไปพูดแล้วมันจะทำร้ายจิตใจกันไม่พูดดีกว่าอยู่เฉยๆนะใครอยากจะรู้อะไรก็ไปศึกษาเองนะใช่อยากจะรู้อยากจะทราบศาสนาอะไรมีคำสอนยังไงท่านก็ไปศึกษาของท่านเองผมเฉยๆครับผมก็ให้เกียรติทุกศาสนาให้เกียรติคนเขานับถือศาสนาเพราะว่าผมให้เกียรติทุกท่านในฐานะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นประชาชนชาวไทยที่ถูกระบอบกษัตริย์มันเอาศาสนามาครอบงำพวกเราตรงนี้แหละฮะที่ผมอยากจะอ้างถึงนะครับพี่น้องค่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนประเด็นมานะคะไปพูดเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองกันเลยดีกว่าอายายได้ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ขุนทองนี่รู้จักคุณตู่จตุพรไหมคะพี่ตู่ผมเป็นแฟนแกผมเป็นแฟนคลับแกผมเป็นเสื้อแดงอ่ะผมเป็นเสื้อแดงมาก่อนเลยโอ้ยผมนปช.นะขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงไทยคมนู่นเออผมนี่โคตรบ้าเลยบ้ามากเออแดงนปช.ด้วยนปช.ไปเออแล้วก็สู้ไปสู้มาพอไปสักพักนึงไอ้เหี้ยอะไรวะมันทำไมไปไม่พูดแค่นี้ล่ะอะไรวะอำมาตย์มันใช่อำมาตย์ที่ไหนมึงก็เห็นอยู่ใครเซ็นน่ะทำไมพูดแค่อำมาตย์วะเออใครมันเซ็นอะไรให้มีการรัฐประหารเนี่ยมันอำมาตย์อะไรพูดแค่อำมาตย์แล้วก็พูดไม่จบไปโทษแต่ไอ้พวกบิ๊กนั่นบิ๊กนี่มันยึดอำนาจเตรียมยึดอำนาจทำไมไม่มีใครพูดแบ็กอัพข้างหลังทหารเลย
เนี่ยเราก็มาค่อยๆมาศึกษาอ๋อจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาถึงทุกวันนี่แหละครับพี่น้องครับถึงบางอ้อเข้าใจเยอะไปมันก็เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองนะฮะก็แล้วข่าวที่มาบอกว่าแฟนคลับของคุณขุนทองเนี่ยพี่ตู่จตุพรเนี่ยเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมีอะไรที่จะฝากไปถึงเขาหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกอันนี้ไม่ต้องบอกหรอกถ้าคุณเป็นแฟนคลับจตุพรน่ะในฐานะที่คุณจตุพรช่วยพูดทำให้คุณฮึกเหิมในการต่อสู้ในการเรียกร้องประชาธิปไตยมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งมันอาจจะไปไม่ถึงไหนก็จริงนะฮะแต่ท่านควรไม่ล่าว่าจะมาช่วยเขาผมว่าคงไม่หรอกกระดาษยิ่งลักมีปัญหาคนยังไม่กล้าออกมาช่วยเลยกระดาษช่วยชาวนาได้แท้ให้มีราคาค่าได้ตั้ง15,000ชาวนายังไม่ออกมาช่วยยิ่งลักเลยมาแค่ร้อย200คนมาให้ตำรวจจับค่ะคุณต้องออกมาเป็นแสนเสื้อแดงต้องออกมาเป็นแสนอย่างเงี้ยคุณจนถึงจะช่วยจตุพรถ้ามาออกร้อย200ตำรวจจับไปหมดครับซึ่งแสนคนเนี่ยคุณต้องมีความเป็นอัตโนมัติในจิตสำนึกของคุณเพื่อเราโดนจับเราต้องไปช่วยกันต่างคนต่างมาโดยไม่ได้นั่นหมายอ่ะคุณทำเป็นหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นไหมล่ะไม่เกิดเพราะว่าต่างคนต่างกลัวค่ะคุณไม่ต้องมาถามทำไมไม่พูดช่วยแต่จะพอละคุณนั่นแหละทำไมไม่ไปช่วยไม่ไปจับกลุ่มไม่ไปเรียกร้องว่าไอ้ระบบสารเหี้ยใช่ไหมล่ะค่ะไอ้ระบบสารเหี้ยมันพาจตุพรเข้าคุกทำไมคุณไม่ออกไปเรียกไปร้องออกมาที่เสื้อแดงมาอยู่ไหนหมดนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องพูดก็มีความเห็นแค่นี้กับคุณจตุพรแต่ก็เป็นแฟนคลับแกโอ้จตุพรมาคนเงียบเขาพูดดีเขาพูดมีการพูดที่สามารถสะกดจิตใจคนฟังได้ถ้าไม่ไปตกหล่มระบบศักดินานะคุณจตุพรนี่สามารถเป็นนักปฏิวัติได้เลยในการคุณเต้นก็เหมือนกันแต่อย่างว่าแหละพวกนี้เขามีครอบครัวลูกเมียเยอะไม่เหมือนพวกเราก็หลายคนก็มาบอกกับแยมว่าน้องแยมอดทนอีกหน่อยประมาณสัก2 ปีก็ได้เข้าไทยกลับไปสู้แล้วมองสถานการณ์2ปีนี่ไม่นานนะถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยอีก2ปีรออีก2ปีเนี่ยมันไม่นานหรอกแต่มันจะเกิดขึ้นจริงเกิดได้จากอะไรนั่นสิมันมีคือเขาแยมถามเขาแล้วมันจะเกิดได้จากอะไรแล้วรู้ไปถึงอนาคตว่า2 ปีไม่ได้คุณมีความมั่นใจไหมคุณไปรู้อะไรมาหรือเปล่างานปฏิวัติสิ่งที่ประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาได้คือมีเรื่องเดียวไม่มีจะแดกทุกวันนี้มันก็ยังทอดผ้าป่าแต่งงานไปนู่นไปนี่กันตามสบายไปเดินห้างเล่นฟงเล่นเฟซมีลงมีไลน์มีทีวีมีรายการทีวีปกติดีก็ยังไม่ถึงตัวก็นี่แหละจบข่าวนั่นแหละค่ะแล้วก็แยมก็อยากจะพูดถึงทหารนะคะกรมน.ที่ฟังอยู่ก็แล้วแต่ที่คุณมานั่งฟังผัดหมุนเวียดเปลี่ยนสับทีมมาฟังเรื่อยๆเนี่ยนะยังบอกเลยว่าคุณน่าจะมองเห็นความเป็นจริงนะคะอย่าเพิ่งไปอยู่ว่าเออกูเป็นทหารราชาทหารหมารับใช้ราชินีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอย่าไปยึดคำนั้นคุณมองว่าคุณเป็นลูกของชาติใช่ไหมคะแล้วชาติคืออะไรชาติคือประชาชนแล้วตอนนี้ประชาชนอยู่ในขั้นไหนถึงขั้นวิกฤตแล้วยังแล้วถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงเนี่ยคุณมองเห็นแล้วไหมว่าประชาชนหมายถึงพ่อแม่คุณด้วยนะเออคุณเป็นทหารเนี่ยประชาชนก็หมายถึงพ่อแม่คุณด้วยวันหนึ่งที่มันมีการลุกฮือของฝ่ายเราจริงๆพวกคุณจะต้องออกมายืนอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายเราก็จริงแต่ยังบอกไว้เลยว่าใครที่เป็นทหารที่รับฟังพวกเราอยู่ที่เป็นทหารที่มีคุณธรรมมีความยุติธรรมมีจริยธรรมมีหลักสิทธิมนุษยชนที่เคารพมนุษย์สงสารมนุษย์ที่ถูกกระทำด้วยเช่นกันเนี่ยขอให้ท่านยืนในแถวนะคะยืนในแถวแล้วรอจังหวะพอถึงเวลาที่มันสั่งให้ยิงช่วยหันกระบอกปืนไปหาคนสั่งได้ไหมคะอย่าหันกระบอกปืนอย่าเหนียวไกลมาทางประชาชนเลยเออเหมือนวันนั้นที่เราดูหนังเรื่องอะไรนะเรื่องปฏิวัติรัสเซียใช่ไหมปฏิวัติรัสเซียพระเจ้าซาร์นิโคลัสปูตินรัสปูตินนะคะหนังเรื่องรัสปูตินแต่ในยุคของพระเจ้าซาร์นิโคลัสองค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียก็นั่นแหละถูกฆาตกรรมหมู่เลยในพวกราชวงศ์ที่ทั้งกษัตริย์ทั้งราชินีทั้งเจ้าฟงเจ้าฟ้าทุกพวกริ้วล้ออะไรโดนหมดโดนปิดห้องฆ่าเลยคือเมื่อคุณมีคุณไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คุณโกยเอากอบเอาโกยเอาไอ้พวกขุนนางไอ้พวกลายล้อมกษัตริย์ไอ้พวกนายทหารเมื่อคุณมีคุณไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเมื่อประชาชนลุกฮือเพราะไม่มีจะกินน่ะคุณจะรู้สึกคนสมบัติกันไม่ทันหนีกันไม่ทันเลยครับใช่หนีกันไม่ทันเลยบอกเลยครับดังนั้นน่ะเราต้องปฏิวัติความเชื่อก่อนปฏิวัติความเชื่อความเชื่ออะไรความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีความมีค่าเท่าๆกันไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่ว่าศาสนาหรือสาวกทุกคนเท่ากันหมดนะครับนี่แหละที่จะสื่อของพวกมาศาสนาละจบแล้วครับปิดจบแล้วผมแค่จะพูดว่าเราจะเดินทางไปแบบไหนจะปฏิวัติมันก็ต้องปฏิวัติให้ครบมิตินะครับจะก้าวหน้าก็ก้าวให้มันสุดเพราะถ้าคุณเคารพความเป็นมนุษย์ด้วยกันน่ะการดูถูกดูแคลนกันมันจะไม่มีการลิดรอนสิทธิซึ่งกันและกันมันก็จะไม่มีถ้าคุณเคารพเพื่อนมนุษย์ด้วยกันศาสนานี่ด้อยลงไปเลยแน่นอนถ้าคุณเคารพศาสนาคุณเคารพความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะศาสนานี่ด้อยไปเลยผมพูดเลยว่ามันคือที่สุดของที่สุดแล้วให้เกียรติกันทุกคนเท่ากันจบค่ะแล้วก็ฝากบอกกับทหารอีกรอบนึงนะคะอย่าลืมนะคะว่าวันใดที่มีการลุกขึ้นสู้ว่าถ้าขณะใดที่คุณได้ยินเสียงสั่งให้ยิงรบกวนพี่น้องทหารเหล่าทหารหานนะคะรวบรวมความกล้าแล้วหันกระบอกปืนไปยังคนที่สั่งด้วยหรือแก้ลืมใส่ลูกปืนก็ได้นะฮะพี่น้องที่ได้รับพี่น้องบรรดาทหารตำรวจที่ได้รับคำสั่งให้ทำร้ายประชาชนด้วยกันแก้ยิงไม่ถูกมั่งยิงขึ้นฟ้ามั่ง อย่าไปหลงไปเครื่องมือเขาไอ้พวกชนชั้นปกครองอันแสนจะเหี้ยโคตรเหี้ยเลย อย่าไปเป็นเครื่องมือมันพี่น้องกอรมน.ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานเป็นทหารนะคะพยายามพูดให้เขาเข้าใจนะคะถ้าเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่บอกกับเขาว่าวันนึงที่มีการลุกฮือไปเนี่ยต้องมีแม่นะมียายนะมีป้านะไปยืนอยู่รวมอยู่ในกลุ่มนั้นจะยิงได้ลงคอเหรอครับคุณเวป่ะคุณเวนอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยคนรัสเซียยังพูดถึงกษัตริย์ของตนอย่างภาคภูมิใจไม่จริงนะครับเขาพบหลุมศพซาร์นิโคลัสโอ้ถนัดกระดูกเขายังไม่รับเผาค่ะปี91ปีเนี่ยเร็วๆนี่เอง1991เนี่ยและจะทำพิธีฝังในปีอย่างถูกต้องตามประเพณีในปี96แต่ไม่มีใครยอมรับจะมาเป็นเจ้าภาพฝังไม่มีใครออกมาเลยครับเขาไม่ได้พูดจากภาคภูมิใจนะครับจะยอมรับเป็นเจ้าภาพฝังเลยแม้ศาสนสถานตามโบสถ์ตามอะไรเขาก็ไม่รับทำพิธีด้วยเขาไม่รับทำพิธีฝังศพตระกูลซาร์นิโคลัสนะฮะใช่ค่ะส่วนโครงกระดูกก็เลยเป็นไปเก็บอยู่ที่รัฐบาลรัฐเขาเป็นคนเป็นหน้าที่ทำเก็บโครงกระดูกนั้นไว้ค่ะก็ยังไม่ได้มีการทำพิธีศพนะตั้งแต่ตอนนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคือกษัตริย์ที่ล่มสลายไปแล้วมันไม่มีคนพูดถึงหรอกไอ้พวกเอาเปรียบประชาชนก็เหมือนการเกิดจากความอดอยากล่มสลายเพราะความเกิดจากความอดอยากเหมือนกันพาทหารรัสเซียไปตายเป็นแสนเป็นล้านใช่สองล้านคนเออสองล้านคนสองล้านคนในขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนอยู่อย่างอดอยากครับเอาเงินไปทุ่มงบประมาณกับสงครามหมดสงครามเพื่ออะไรก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองเขาเขากลัวว่าเขาอยู่ไม่ได้จะอยู่ไม่ได้เท่านั้นเองนะคะก็เหมือนกษัตริย์ไทยเหมือนกันเอาเนี่ยรัฐบาลไทยเอาเงินไปซื้อรถถังนั่นนี่แล้วในอนาคตก่อนจะมีเลือกตั้งซึ่งอนาคตก็ไม่แน่นอนอาจจะไม่มีก็ได้พอถึงปี62กลางปี62ขึ้นมาจริงเอ๊ะปี61ขึ้นมาจริงๆอาจจะผัดว่ามันมีปัญหานั่นนี่ต้องเลื่อนไปอีกทีนี้ก็เลื่อนไปยาวแล้วเงินงบประมาณที่เราเอาไปถาโถมเข้าไปเนี่ยมันก็เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อไม่ที่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีการบริหารยังไงมันก็ต้องให้มีเลือกตั้งเพราะอะไรคู่เลยถ้ามึงไม่มีรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ให้มึงกู้เงินผมบอกเลยก็ไหนกะที่ไม่ได้กู้เงินที่เตรียมไม่เงินคือนั่นตุนมันวางไว้หกหนึ่งเนี่ยแปลว่างบประมาณจะหมดภายในปี60ปีหน้าหมดละต้องตั้งเบิกใหม่ปี61ยังไงมึงก็เขาไม่อนุญาตให้มึงแน่ให้กู้เงินแน่เพราะว่ารัฐบาลเผด็จการเขาไม่ให้กู้เงินนอกจากมึงจะไปยืมจีนไม่ยืมก็ไม่เป็นไรเออธรรมกายก็ได้ตั้งหลายล้านบาทแล้วโอ้ไม่พองบประมาณของประเทศนี้ปีเป็น 5-6 แสนล้านนะครับเยอะมันต้องวางแผนข้ามปีข้ามปีเฉพาะไอ้กระทรวงกองทัพบกมันเอาไปเป็น200ล้านแล้วมั้งเดี๋ยวนี้งบประมาณมันในขณะเดียวกันประชาชนอาจจะอดอยากขึ้นมาก็ได้อะไรที่มันควรที่จะให้แก่คืนแก่ประชาชนมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ไง
ในรัฐบาลเผด็จการในอะไรระบบกษัตริย์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงอ่ะแล้วก็ไม่มีจรรยาบรรณทั้งสื่อทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเละเทะหมดแล้วค่ะประเทศอ่ะก็เงินเกลี้ยงคลังอ่ะเมื่อเงินเกลี้ยงคลังก็ต้องจัดให้ในเลือกตั้งพอเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเศรษฐกิจดีปุ๊บปุ๊บสัก 7-8 ปีเอาอีกแล้วย้ำว่าไม่ถึง 7-8 ปีหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ยึดก็ตระกูลชินวัตร9ปีโดน2ครั้งพี่น้องก็เฉลี่ยเอาเฉลี่ยเอายึดแล้วก็กู้เดี๋ยวรัฐบาลต่อไปก็มาใช้หนี้ฮะเหมือนไอ้ครั้งนึงรัฐบาลประชาธิปัตย์ทิ้งหนี้ IMF ไปให้รัฐบาลต่อไปก็มาใช้หนี้นี่เหมือนกันรัฐบาลเหี้ยทหารประราชากำลังจะทำให้เจ๊งต่อไปมึงก็คอยเบิกกันแล้วกันกู้เขาไปคาดหวังอะไรกับการเลือกตั้งมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะครับมันจะมีอีกอย่างเงี้ยเลือกตั้งในกติกาเหี้ยมันก็จะได้ระบอบที่เหี้ยเหี้ยออกมาเดี๋ยวมันก็มีว่าไอ้พรรคนี้ที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เลือกมาซื้อเสียงซื้อเสียงโกงข้อหาเดิมๆมีการสร้างนู่นนี่พอประชาชนออกมาปกป้องสิทธิเสียงของตัวเองปุ๊บก็มีการยึดอำนาจอีกเพราะผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งแรกของสหพันธรัฐไทยก็คือจะมีองค์กรอังถัดของ UN เข้ามาดูแลการเลือกตั้งเหมือนเขมรเอาแบบนั้นเลยมึงซื้อเสียงโกงไม่มีต้องไม่มีใครออกมาประท้วงนอกถนนต้องอยู่ในกติกาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้รัฐบาลที่ถูกต้องคำรองคำทางตรวจสอบได้วิจารณ์ได้ไม่ต้องมีเบื้องหลังไม่ต้องทำเพื่อพ่อไม่ต้องทำเพื่อประเกียรติใครไม่ต้องเราจะมีรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชนเท่านั้นอืมใช่อืมครับก็เอาเนาะเดี๋ยวมาเบรกกันหน่อยสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเป็นช่วงโฟนอินกันดีกว่าเราใครจะคุยเรื่องอะไรชวนคุยเรื่องอะไรเราได้ทุกเรื่องนะฮะก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องอาศาสนาละเพราะว่าถ้าโทรเข้ามาพูดเรื่องศาสนามันก็จะไปเรื่องศาสนาอีกไม่เอาละศาสนาไม่เอาละมุมมองมันอาจในแง่ที่เราจะสื่อกับในแง่ที่คุณเข้าใจมันคนละแง่กันละคือคุณมองคุณตั้งแง่ว่าเรามาหมิ่นแต่ในสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยเรามาในแง่ที่จะมาเปิดหูเปิดตาประชาชนในมุมมองที่คนใช้ศาสนาอย่างงมงายครับเท่านั้นเองแต่ถ้าโทรเข้ามาคุยเรื่องศาสนาเราก็จะไม่คุยแล้วนะคะเพราะว่าเรามองกันคนละแง่แล้วคุณมองเราแง่เราผิดนะคะมันก็คือจะคุยกันผิดคือเราสรุปเป็นบริบทไปแล้วว่าเราจะให้เกียรติทุกๆคนในให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ให้เกียรติในความเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมประเทศด้วยกันศาสนาเรื่องของท่านท่านจะนับถือไม่นับถือเรื่องของท่านผมให้เกียรติทุกท่านทุกคนทุกศาสดาที่พร่ำสอนให้คนเป็นคนดีผมขอประจานไอ้พวกที่มันบิดเบือนศาสนาเอาไว้ปกครองมวลชนไว้บิดเบือนให้ประชาชนหลงโง่งมงายผมขอแช่งให้ไอ้พวกเหี้ยน่ะแช่งนะฮะว่าเป็นความเชื่ออีกขอถอนคำพูดนะไม่แช่งนะขอให้มึงโดนประชาชนกระทืบตายก็แล้วกัน ขอด้วยกับคำแช่งอีกนะคือเนี่ยแหละฮะพี่น้องมันการจะพูดจะจาอะไรมันก็ต้องระวังว่าตรรกะนั้นอยู่บนฐานความเชื่อหรือความจริง ขอให้นั่นขอให้นี่การร้องขอกับการอยู่บนตรรกะความเชื่อ เหมือนกันค่ะก็แค่นั้นครับก็สำหรับผู้ใดที่พลาดโฟนอินเข้ามาในรายการที่แล้วนะคะรายการอะไรนะคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านนะคะก็สามารถเราเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาในช่วงต่อไปนะคะก็เราก็จะมาพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะครับไทยเฟดเดเลชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเลชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Midnight Wide Awake ซึ่งสุดท้ายเนาะก็คงจะได้ไม่ดึกมากก็แล้วแต่พี่น้องช่วงโฟนอินฮะสำหรับพี่น้องหน้าซีบอกนะฮะก็อยากจะเคลียร์นิดนึงคือผมก็เคารพทั้งคู่นะทั้งพี่จักรพงษ์แล้วก็คุณจอร์ดนะบางทีสองท่านเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเป็นคือ
เป็นแฟนคลับชาแนลตั้งแต่ยุคแรกๆเลยตั้งแต่ไม่ค่อยมีคนฟังหลักสิบด้วยซ้ำไปหลัก40-50คนก็เห็นพี่จ้อพี่จักรพงศ์นี่แหละก็เข้ามาเยี่ยมก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาคนมันจะคุยแล้วทะเลาะกันก็มีเรื่องนี่แหละเรื่องความเชื่อนี่แหละที่มันจะทำให้คนมันกินแหนแข่งใจกันก็เอาเป็นว่าเราก็วิพากษ์ในเชิงแบบไม่กันไม่ดูถูกดูแคลนกันมากนักนะก็มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพี่น้องที่รับฟังด้วยนะครับเกิดว่าจะอาจไปต่อยอดให้ท่านเกิดไปกินแหงแข็งใจกับอีกท่านหนึ่งก็เราไม่อยากให้เกิดเป็นสภาพแบบนั้นนะเราไม่อยากเป็นชาแนลแห่งการแตกแยกอะไรแบบนั้นนะเรารักกันไว้ฮะเราไงเราก็เป็นผู้ถูกกระทำด้วยกันเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องไม่คุณไม่เปิดลืมขอโทษค่ะครับค่ะโอเคครับโอเคนะได้ยินชัดเจนกันแล้วนะคะพอดีลืมเปิดไมค์มันก็จะมีเสียงจีๆหน่อยอันนี้อาจจะลงกราวนิดนึงก็พี่น้องโทรมาได้นะฮะตอนนี้เราก็เปิดสายละอะไรเงียบไม่เงียบนะคุณไผ่ไม่เงียบครับไม่เงียบก็ไม่ได้เปิดโทรศัพท์เลยใครจะโทรมาเนี่ย เปิดเครื่องก่อนนะคะเพิ่งเปิดเครื่องอะไรนะแยมมี่ฟรีดอมไลท์แยมมี่ฟรีดอมไลท์นะครับสำหรับพี่น้องที่โทรติดพันตั้งแต่เมื่อกี้ก็โทรมานะโทรมาครับไม่เป็นไรครับพี่จักรพงศ์ครับพอละจบครับเนาะพี่น้องเนาะก็โทรไลน์ได้มาที่ ID แยมมี่ฟรีดอมไลฟ์นะครับสะกดตัวตรงๆนะตัวพิมพ์เล็กติดกันนะฮะยามี่ฟรีดอมไลฟ์ครับผมก็รอท่านผู้ฟังอยู่นะฮะไอ้ที่มันไม่ค้างนะไม่ได้ค้างค่ะมันก็กำลังโหลดกำลังโหลดค่ะก็เอาเป็นว่าใครมีเรื่องศาสนาเนี่ยเรายังไงกับการต่อสู้ของคุณลุงเนี่ยมันก็จะต้องมีควบคู่กันไปนะคะส่วนใครที่ไม่โอเคไม่อะไรก็เราไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องกระชากหน้ากากกระชากบางสิ่งบางอย่างที่มันครอบงำพวกเราไว้นะคะก็พูดไปเรื่อยๆส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างพี่จักรพงศ์ก็ไม่เป็นไรนะคะรักกันรักกันผมก็รักทุกคนรักผมบอกกันรักเคารพทุกคนพี่จักรพงศ์ก็เก่งมีความรู้พี่จอดก็โอ้พี่จอดนี่โอเคสุดขั้วก็เก่งเก่งทั้งคู่พี่จอดนี่เขาสุดโต่งนะเขาก้าวหน้านี่เขาก้าวแบบทะลุมิติเลยนะทะลุมิติเขายูโทเปียไปแล้วครับคุณจอดนะเขาจะไปอยู่เขาจะไปยูโทเปียกันแล้วครับพี่จอดก็หลายๆท่านเนี่ยคุณภัยเนี่ยคือเป็นแฟนคลับยุคแรกๆเลยเป็นพวกที่ให้โอกาสพี่จอดหายไปเลยไม่รู้พี่จอดน้อยใจอะไรเป็นให้โอกาสเราใส่ไปเข้าเฝ้าพระอิศวรแล้วคุณจอดน้อยใจฮะโทรมาครับโทรมาพี่น้องฮะตอนนี้ก็เปิดสายอยู่เขาบอกว่าเขาบอกพี่จักรพงศ์เป็นรายการเถียงให้เข้าใจเหรอก็โอเคก็ถูกละถูกก็ตามนั้นแหละก็ให้เคลียร์กันให้เข้าใจกันโอเคมีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชัดเจนครับเชิญครับเชิญครับฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับชัดเจนครับเชิญครับครับก็เห็นเถียงกันเรื่องศาสนาเนาะไอ้เถียงหน้าซีบอกครับผมไม่ได้ไปเถียงกับใครฮะใช่พูดถึงมันเป็นเรื่องเล่ห์อ่อนก็จริงครับแต่ถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้เราต้องปล่อยวางก่อนเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากนักหนาอะไรขนาดนั้นหรอกครับเราหาที่เราถกเถียงกันเนี่ยเราหาข้อสรุปที่มันได้คำตอบถ้าเราไปยึดมั่นจนเต็มที่เราก็จะไม่รู้อะไรเลยนะครับก็ฝากสหายทั้งหลายนะครับครับเพราะว่าเราก็โดนปลูกฝังมาเยอะแล้วมันคือเราต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าเราไม่ได้รับการสอนในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยอย่างถูกต้องเราไม่ได้ผ่านการสอนที่ถูกต้องมาอันนี้ต้องเราต้องยอมรับในบทเรียนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสตรีเนี่ยฮะมันกดให้คนง่วง
มันก็ไม่ทำนองขนาดนั้นทีเดียวหรอกคุณทองแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องศาสนาเราก็ต้องอย่างที่ผมบอกแหละย้อนไปข้อนึงทำใจให้เป็นกลางไม่ถึงกับกลางว่าเราแบบลองคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะในหัวเรานะเข้าใจปะครับเราอย่าไปยึดเราอย่าไปยึดอะไรเลยแล้วเราไล่ตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไล่ลงมาครับผมก็ฟังพี่จักรพงศ์นะพี่จักรพงศ์นี่มีแนวคิดตรรกะคล้ายๆผมนะครับก็มันเป็นยังไงถ้าคนเป็นกลางพอมันจะเข้าใจกันอ่ะครับผมแล้วเป็นไงครับเนี่ยที่นู่นหนาวไหมครับเนี่ยเย็นนะหนาวก็อาทิตย์ก่อนโชว์อันนี้แกงแข็งคาชามเลยฮะความชามมันยังไม่หกออกมาเลย11องศาแล้ว11แต่ช่วงนี้อุ่นขึ้นมานิดเดียว2องศา2องศามีฝนได้หน่อยช่วงนี้มีฝนตั้งแต่วันนับถอยหลังปีใหม่อ่ะดันมีฝนมาเป็นไม่รู้ที่ไทยตกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าแต่นี่มีฝนฮะเขาจุดพุกันเยอะแล้วมันล่องกดอากาศอะไรหรือเปล่า ทำให้เกิดควันบนท้องฟ้าแล้วสร้างเม็ดฝนหรือเปล่าเขาเรียกว่าฝนช้าลานข้าวบางคนก็เรียกว่าฝนช้าช่อมะม่วงเฮ้ยฝนมะม่วงยังไม่มานะฝนมะม่วงเขามาเดือนมีนานู่นมาเดือนกุมภามีนานู่นหรอครับมาแล้วก็จะสงกรานต์ครับที่เขาเรียกลมมะม่วงเพราะอะไรมันจะมาช่วงที่มะม่วงติดลูกพอดีไงถ้าไอ้ลมนี่มาน่ะไปหามะม่วงฟรีเก็บเตรียมเก็บได้เลยฮะอ๋อครับรู้ว่ามันจะเป็นฝนงานบอร์ดไม่ถ้าคิดแบบไอ้พวกนั้นนะคิดแบบไสยศาสตร์ก็โอ้โหเนี่ยเป็นพระเป็นพระบารมีของพระบอร์ดแน่ๆเลยมีพี่น้องจากช่องยามีเรวลูชั่นด้วยนะว่าเดินออกไปได้ตามปกติไหมครับหรือต้องเก็บตัวคืออะไรหมายถึงพวกเราอ๋อต้องเก็บตัวตลอดครับเราไม่ปกติครับชีวิตไม่ปกติแน่นอนเพราะว่าเราสุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันการต่อสู้แบบนี้มันทุกรูปแบบมาแบบอย่างที่คุณจะพูดแหละครับครับถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยดูดีเจซุนโฮเป็นตัวอย่างนั่นแหละถูกต้องใช่ครับก็ยังไงเดียโทรติดยากนี่อุตส่าห์รีบโทรมาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ติดแล้วเนี่ยคุณก็โทรติดทุกช่วงเลยเนี่ย2ทีแล้วเนี่ยผมจำได้เนี่ยโทรเก่งไม่หายไปไหนนะครับใครนะฮะสหายเลือดแดงสหายเลือดแดงไม่หายไปไหนนะครับอ๋อสหายยังบลัดไปธุระฮะไปธุระงานภารกิจลับฮะเราก็จะมีหลายสหายมีสหายศรัทธาสหายมาน้อยสหายยังบัตรนะคะแล้วก็สหาย112ตอนนี้สหาย112อยู่เซฟเฮาส์เก็บตัวอยู่เซฟเฮาส์เก็บตัวอยู่นะคะใจเย็นๆอีกนิดนึงพี่น้องได้เจอแน่ฮะโอเคครับนั่นก็ฝากให้สายอื่นลองคุยแล้วกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมีพี่มาลัยบอกว่าอย่าไว้ใจใครนะน้องแยมค่ะขอบคุณค่ะแยมไม่ไว้ใจใครเลยไม่ไว้ใจลุงสนามลุงไม่ไว้ยามเราเล่นนะคะเราไว้ใจเรารักกันเราไว้ใจคนในบ้านแต่ว่าแยมส่วนใหญ่แยมไม่เคยออกไปไหนคนเดียวนะเพราะว่าคุณลุงพี่ขุนทองสายยังบัดสายทาสายมาน้อยนี่เขาเป็นห่วงแยมที่สุดนะคะเพราะว่าแยมเป็นผู้หญิงคนเดียวเขาจะไม่ปล่อยให้แยมออกไปไหนคนเดียวแน่นอนแค่แยมอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือไปกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องไปกันหมดเลยนะคือถ้าแยมอยากจะออกไปจริงๆนี่คือต้องไปกันหมดเลยนะคะหรือไม่ก็เวลาเขาไปซื้อกันเนี่ยเขาจะซื้อมาฝากแยมอย่างนี้คือแยมไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วนะคะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคิดถึงค่ะไปคิดถึงป้ามาลัยนะคะป้าหรือพี่ดีก็ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขุนทองสวัสดีค่ะยามมี่ใครเสียงคุ้นๆหรือเปล่าคุณปลวกหรือเปล่าเองค่ะคุณปลวกสีเชิญครับสวัสดีจ้าสวัสดีเอสวัสดีค่ะตัวเองเสียงสายเสียงสายสวัสดีค่ะเดอะไอเชื่อใจปะก็คือมีเรื่องที่ใช่ปะยามก็คือเรื่องในส่วนของศาสนาใช่ปะคือที่จริงแล้วปลวกเป็นเอทิสใช่คือชัดเจนเลยอะเต้งผู้หลุดพ้นผู้หลุดพ้นชัดเจนปะชัดเจนปะแกใช่ใช่ไหมนั่นน่าจะคุยกับยามี่อ่ะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะพี่ขุนทองคือปลวกอ่ะจะลบอ่ะเพราะว่าปลวกมึงถ่ายใช่ป่ะปลวกจะลบลายหมดเลยติดต่อใครไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละมาเข้าเรื่องนะคะค่ะก็คือเรื่องของคำว่าในส่วนของศาสนาคุณอย่ามายึดติดคำว่าค
คำว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามก่อนอีกแล้วอุตส่าห์บอกว่าไม่คุยเรื่องศาสนาคุณปู่ค่ะตาจอดงอนไปเข้าฟ้าพระอิศวรแล้วนะตาจอดหายไปแล้วพี่จอดของน้องแยมงอนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคุณต้องรู้ว่าหลักอ่ะหรือว่าพระปิดของศาสนาแต่ละศาสนาก็สอนยังไงแต่ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยปลวกอ่ะไปอ่านในส่วนของแสดงอ่ะที่มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอิสลามแม่งจะมายึดเมืองไทยเหี้ยอุ้ยขอโทษค่ะอุ้ยตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเซนเซอร์ฮะดึกแล้วไม่มีเด็กฟังดึกแล้วเด็กไม่มีฟังไม่มีเด็กฟังนะคะก็คือมัน 2,000 ปีแล้วนะคะแล้วคุณจะมายึดติดอะไรกับคำว่าศาสนาพุทธกับศาสนามุสลิมครับคือคุณต้องพูดดิคุณต้องคิดดิว่าคุณต้องติงว่าคือพุทธเขาอยู่ส่วนพุทธมุสลิมเขาอยู่ส่วนมุสลิมแต่นี่คุณเลือกเอาอะไรวะพระจันทร์บินด้วย คือมันเยอะไปปะคือไม่ใช่แล้วนะคือพวกคุณอะหลงทางแล้วถ้าคุณจะสู้คุณอย่าไปสู้กับศาสนาเพราะว่าศาสนามันเป็นลัทธิของแต่ละบุคคลแต่ไม่ใช่แบบว่าให้คุณบอกว่าเอาประชาธิปไตยไปให้ศาสนาการเบียดอยากคุณต้องเอาประชาธิปไตยไปให้จันมันไม่ใช่คุณหลงนะหลงรักปวกใช่ไหมใช่เอ้ยคุณเป็นทอมกันหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยใช่ชิปเปอร์เรดเปรี้ยงต้องคิดแบบนี้ถ้าคุณจะคิดว่าคุณรักศาสนาไหนคุณต้องปกป้องแต่คุณอย่าทำลายศาสนาอื่นเพราะว่าถ้าคุณทำลายก็แสดงว่าคุณไม่ถ่ายเฉลิมอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบน่าเกลียดมากนะคือการที่คุณบอกเนี่ยเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยศาสนาเนี่ยมันทำให้แบบคุณลุงตู่ป่ะคุณลุงตู่ป่ะออกกฎศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่นะคะคุณต้องมองให้แต่มากกว่านั้นอีกใช่ไหมคะที่รักใช่ค่ะตัวเองชักหมันไส้ที่เราต้องมองนะคะว่าคือที่เราอยากข้างศาสนานะคะคำว่าข้างศาสนากับคำว่าประชาธิปไตยที่รักอ่ะต้องมองให้ออกนะคะเพื่อนมาด่าลุงน้ำหลวงนะเดี๋ยวปลุกอ่ะค่ะจะมาด่าเองเพราะว่าคนเราใช่ไหมประมาณนี้แหละก็คือคนเราต้องมองให้ออกอย่ามาบอกอย่ามาโจมตีศาสนานั้นศาสนานี้ถ้าคุณบอกว่าคุณมีประชาธิปไตยพอคุณต้องรู้ว่าวัชเวแวศาสนานี้เขาก็มีในส่วนของความเชื่อครับมีความทางว่ามีความเชื่อไม่ใช่คุณแค่ต้องมาโจมตีว่าเออนู่นนี่นั่นมันเป็นอะไรที่มันยาอ่อนเราถามหน่อยพี่ขนทองครับพระบอดอ่ะเขาเผาหรือยังคือถามทำไมเนี่ยเผาไอ้ผักก็ช่างโคตรแม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยเออหรอพอดีว่าไอ้เหี้ยเผด็จการของเมืองอยู่ดีเผาหรือไม่เผาจะไปเก็บเหรียญบาทเหรียญบาทเยอะมากเลยอ่ะอาจจะไปเก็บเหรียญบาทเหรอใช่เหรียญบาทเยอะปลดจะไปเก็บเหรียญบาทช่วงนี้ปลดว่างไงจะเก็บเหรียญบาทแล้วประมาณนั้นยังไงพี่พีใครโทรไปเหรอก็ตัวเองถือสายอยู่ว่ะใครจะโทรได้ล่ะเต็งอ๋อเหรอตัวเองไปกาละเดี๋ยวเราจะขึ้นสถานการณ์นะอืมครับโอเคครับไทยเวฟเรดิโอ